จะนำเอาตัวพลาสติกโมเดล Torquis 2 Master Gate ขนาด1ต่อ100นะครับเจ้าตัวนี้นะครับของ Dragon Momoko ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครเคยจำได้เอามา modify ซึ่งผมก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยไว้สะเท่เลยว่าโปรเจกต์ Torquis Zero Prototype นะครับรุ่นไม่ผลิตนะครับเพราะมีเราผลิตอยู่ตัวคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวลุ้นไปกับผมแล้วกันว่ามันจะออกมาเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับกับโปรเจกต์ Torquis Zero Prototype ไปชมกันได้เลยครับสำหรับขั้นตอนการอุดขัดแล้วก็ตกแต่งชิ้นส่วนให้มีลายหรือว่าร่องที่ชัดเจนเนี่ยผมก็ถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกอย่างนึงที่ผมทำก็คือการแบ่งชิ้นส่วนใส่ถุงเอาไว้แบบนี้นะครับก็จะสังเกตว่าในถุงแต่ละถุงที่เป็นถุงซิปล็อกเนี่ยผมก็จะเขียนชื่อของสีที่จะต้องใช้ในแต่ละชิ้นส่วนเอาไว้นะฮะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นตัวเฟรมซึ่งผมจะใช้เป็น red frame ผมก็จะเขียนไว้เลยว่า signal red นะฮะอย่างนี้ก็จะเป็น flat back นะครับที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามันจะได้ไม่งงเวลาจะแยกสีเวลาทำสีหรือว่าการพ่นนะฮะก็ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะทำแบบผมหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าเราใช้วิธีการอย่างนี้แล้วมันทำให้สะดวกในการแยกชิ้นส่วนในการทำสีนะฮะไม่มากก็น้อยอย่างน้อยมันก็ทำให้เราไม่งงนะครับเวลาที่จะต้องมาหาชิ้นส่วนในการว่าแบบสีนี้มันต้องชิ้นส่วนไหนส่วนนี้ก็จะเป็นพวกบางชิ้นส่วนที่จะต้องใช้คู่กันในการระบายเอานะครับไม่ได้ใช้การพ่นผมก็จะแยกไว้อีกถุงหนึ่งต่างหากนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นพวกอาวุธแล้วก็ชิ้นส่วนอีกนิดๆหน่อยๆซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นชิ้นส่วนอะไรกันแน่นะครับผมก็จะยังไม่ทำอะไรกับมันก็เดี๋ยวไว้ตอนที่ลงมือต่อในขั้นตอนสุดท้ายอันไหนขาดไปก็คงค่อยมาหาเอาในกล่องนี้อีกทีนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จสำหรับขั้นตอนในการขัดอุดแล้วก็ย้ำร่องของลายต่างๆบนตัวหุ่นให้ชัดเจนขึ้นนะครับต่อไปเราก็จะไปทำการทำความสะอาดพวกชิ้นส่วนต่างๆแล้วเพราะว่าจากเดิมถ้ามาจากโรงงานเนี่ยตัวชิ้นส่วนจะมีความมันติดอยู่เล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะทำให้เวลาเราพ่นสีหรือทาสีออกไปเนี่ยลงไปบนตัวหุ่นเนี่ยมันอาจจะติดไม่ค่อยสนิทมากนะอีกอย่างนึงก็คือการล้างเนี่ยมันก็จะช่วยให้ขจัดพวกเศษผงเศษฝุ่นละอองอะไรที่ติดอยู่บนตัวชิ้นส่วนออกไปด้วยนะครับ เวลาการนำชิ้นส่วนไปล้างเนี่ยของผมก็คงไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมก็แยกเป็นสีเอาไว้แล้วก็เวลาล้างก็ล้างแบบแยกสีเพราะว่าจะได้ใส่ถุงถูกเหมือนเดิมว่ามันเป็นสีอะไรนะครับก็คำแนะนำสำหรับการล้างก็คือใช้น้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้แต่ไม่ต้องร้อนมากนะก็คือเอาแค่จับแล้วอุ่นๆก็พอแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานไปนิดนึงพอให้มันมีฟองขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำลูบๆหรือเอามือคนๆในอ่างล้างจานแค่นั้นก็พอนะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนมันมีการเสียดสีจนเป็นรอยนะครับก็หลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอามาทำการแยกใส่กระจาดเอาไว้นะครับเพื่อให้มันแห้งนะครับก็กลัวว่ามันจะยังมีน้ำติดอยู่ตามร่องหรือบางส่วนอะไรพวกนี้ก็ใจร้อนก็เลยเอาพัดลม
เป่าเอาเลยยิ่งอากาศร้อนๆนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักก็น่าจะแห้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปนะฮะสำหรับขั้นตอนในการพ่นสีสเปรย์นะครับก็ตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นสีกระป๋องทั้งหมดเพราะว่าผมไม่มีแอร์บรัชนะครับก็เลยจะทดสอบแล้วก็ลองด้วยการเอาสีกระป๋องนะครับมาใช้ในการพ่นชิ้นส่วนของพลาสติกโมเดลตัวทอร์คิสแทนนะฮะก็เริ่มต้นก็คือไม่มีอะไรมากครับก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยแปะเข้ากับชิ้นส่วนที่เราต้องการที่จะพ่นสีนะครับแล้วก็ส่วนชิ้นเล็กๆถ้ามันติดกับไม้ไม่ได้ก็แปะเอาสกอตเทปแปะลงบนกระดาษลังแทนนะครับเพื่อที่เวลาเราพ่นสีแล้วมันจะได้สะดวกหน่อยนะครับไม่ต้องใช้ไม้ถือไปถือมาเพราะว่ามันติดไม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูการพ่นสีดูว่ามันออกมาจะโอเคหรือเปล่าที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นตัวโครงในของตัวทอร์คิส2ที่ผม เพิ่งพ่นสีเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สีก็คงแห้งในระดับหนึ่งแล้ว โดยรวมเนี่ยผมใช้สีของเลแลนด์ซึ่งก็มันไม่ใช่สีสำหรับทำโมเดลหรือว่าพวกพ่นพวกหุ่นจำลองโดยเฉพาะดังนั้นเม็ดสีมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแล้วก็พ่นยากก็คือมันจะหยาบแล้วก็อย่างว่าคือมันไม่ได้ใช้แอร์บรัชดังนั้นการพ่นให้มันเรียบเท่ากับแอร์บรัชเนี่ยก็เป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าผมก็พยายามพ่นออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็โดยรวมก็โอเคครับไม่ได้น่าเกลียดมากถึงขนาดแบบรู้สึกว่าโอ้มันแย่เลยดังนั้นสำหรับคนที่คิดจะลองใช้สีสเปรย์กระป๋องลองพ่นดูนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีแอร์บรัชก็ผมก็บอกว่าลองเลยซื้อมาลองพ่นดูเองเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่ามันโอเคหรือไม่โอเคสำหรับตัวสีกระป๋องยี่ห้อเลแลนด์ที่ผมลองซื้อมาใช้ดูเนี่ยก็คือตามเว็บบอร์ดนะฮะนักต่อกันพลาชาวไทยหลายท่านที่เขาเคยใช้สีกระป๋องมาก่อนเนี่ยเขาก็แนะนำว่าของเลแลนด์เนี่ยตัวเม็ดสีมันจะค่อนข้างดีหรือว่าละเอียดกว่ายี่ห้ออื่นนิดนึงซึ่งผมก็ไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นนะผมก็เลยบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงแต่เท่าที่ลองพ่นดูเนี่ยตัวผลที่ออกมาก็ค่อนข้างโอเคก็คือแม้จะไม่ได้แบบเม็ดสีละเอียดเงางามมากเท่ากับการพ่นด้วยแอร์บรัชหรือว่าพวกสีสเปรย์ของโมเดลโดยเฉพาะอย่างเช่นยี่ห้อทามิยาหรือคุนเซ่อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าในงบที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะฮะเพราะว่าเลแลนด์เนี่ยมันกระป๋องนึงประมาณ50บาทในขณะที่สีกระป๋องของทามิยาเนี่ยกระป๋องเท่านี้คือเลแลนด์เนี่ยหรือว่าสีกระป๋องทั่วไปมันจะประมาณ400ซีซีนะครับแต่สีสเปรย์สำหรับ
พ่นโมเดลอย่างเช่นของทามิยะหรือกันเซ่อะไรพวกนี้มันแค่100 cc เท่านั้นนะฮะแต่แพงกว่าประมาณ 3-4 เท่าเลยทีเดียวไอ้นี่50แต่ถ้าเป็นทามิยะเนี่ย240นะครับก็คือราคาต่างกันเยอะดังนั้นคุณภาพก็ตามราคานะครับก็นี่ก็เป็นตัวโครงในเลดเฟรมที่ทำเสร็จในระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอมาตรวจเช็คดูอีกทีว่ามีอะไรที่จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมเห็นก็จะมีบางช่องบางส่วนที่ยังพ่นไม่มิดก็เดี๋ยวหาวิธีแก้เอาในส่วนของการเก็บรายละเอียดในบางจุดนะครับที่มันเล็กๆมากๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้สีกระป๋องพ่นเอานะครับผมจะใช้เจ้าตัวนี้แทนก็คือกันดั้มมาร์กเกอร์นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าที่ขายกันพลาหรือว่าพวกพลาสติกโมเดลทั่วไปนะครับลองเซิร์ชหาตามเว็บไซต์ก็ได้กันดั้มมาร์กเกอร์แท่งหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทครับส่วนอันนี้ก็เป็นสีทองนะฮะซึ่งผมจะใช้ระบายตัวชิ้นส่วนเดิมของตัวทอลกีสที่มันเป็นสีเหลืองนะฮะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นสีทองแทนลักษณะมันก็ในการระบายมันก็คล้ายๆปากกาเคมีตามมาครับเหมือนสีเมจิกแต่ว่าสีมันจะออกมาเยอะหน่อยคือเหมือนสีมันจะเยิ้มๆออกมานะครับวิธีการทาก็ลองกะปริมาณสีเอาละกันอย่าให้มันเยิ้มออกมาจนดูแบบหนาจนเกินไปนะฮะก็หลังจากลงสีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วางทิ้งไว้สักพักหนึ่งจริงๆกันดั้มมาร์กเกอร์เนี่ยมันก็ถือว่าแห้งเร็วพอสมควรระบายสีสักแป๊บหนึ่งก็เริ่มแห้งแล้วแต่ว่ามันก็คงยังไม่แห้งสนิทดีนักเราก็วางทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะยังไงก็คงยังไม่ได้ใช้เอาไปประกอบตอนนี้นะครับแต่สีที่ออกมาเนี่ยสำหรับผมก็มองว่ามันค่อนข้างโอเคเลยแหละสีทองแม้จะไม่ได้ประกายอะไรมากแต่ก็ดูชัดเจนว่าเป็นสีทองนะฮะพวกสีที่ผมพ่นลงบนตัวหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาวางแยกส่วนเอาไว้นะครับตามที่เห็นนี่ก็คือรอประกอบนะครับส่วนทางด้านนู้นจะมีสีขาวแล้วก็ชิ้นส่วนสีดำที่กำลังรอพ่นอยู่ผมก็เสียบไม้ทิ้งเอาไว้มันจะมีชิ้นส่วนบางส่วนที่ผมพ่นไปแล้วว่ามันเลอะเทอะแล้วก็มีรอยเปื้อนนิดหน่อยผมก็ทำการขัดแก้นะครับก็เดี๋ยวจะรอพ่นใหม่ที่เห็นก็คือจะเป็นพวกชิ้นสีดำตรงนี้ที่ผมเผอิญไปเอานิ้วไปโดนมันไปจับมันบ้างตอนที่มันไม่แห้งก็เลยทำให้มันเกิดรอยขึ้นมาซึ่งก็คงจะต้องทำการพ่นแก้ใหม่นะฮะก็ตามที่เห็นยังไม่เสร็จใช้เวลา โอเคก็เดี๋ยวรอแดดเปรี้ยงๆแล้วเดี๋ยวเรามาพ่นกันต่อครับก็เหลือไม่เยอะละแค่นี้เอง